ภูมิธรรมเด้งรับนายกรัฐมนตรีเดินหน้าการค้าเรียกถกทูตพาณิชย์ทั่วโลกสางอุปสรรคกิโลเมตรภูมิธรรมเผยพ.น.เด้งรับนโยบายนายกรัฐมนตรีเดินหน้าการค้าเผยวันที่21พฤศจิกายนนี้ถก3หน่วยงานกต.พ.น.BOI เดินหน้าทีมไทยแลนด์เล็งถกทูตพาณิชย์ทั่วโลกวันที่23พฤศจิกายนนี้ลั่นสางอุปสรรคกฎระเบียบที่เป็นปัญหาเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่20พฤศจิกายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์เพื่อตอบสนองนโยบายของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังหลังไปพูดคุยกับภาคธุรกิจต่างๆว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามการทำงานและสั่งการทั้งปลัดกระทรวงและอธิบดีว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีไปดำเนินการในประเทศต่างๆเพื่อเปิดตลาดนั้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและดำเนินการต่อเนื่องโดยวันที่21พฤศจิกายนนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมให้นโยบายกับ3หน่วยงานหลักคือกระทรวงการต่างประเทศที่มีเอกอัครราชทูตจากทั่วโลกมาร่วมขณะที่กระทรวงพาณิชย์ได้เรียกทูตพาณิชย์ทั่วโลกทั้งหมดให้กลับมาและนายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ที่อยู่ในต่างประเทศทั้งหมดให้กลับมาโดยทั้ง3ส่วนจะเป็นทีมไทยแลนด์ที่จะต้องทำงานประสานงานกันซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายที่ชัดเจนว่ามีเรื่องอะไรบ้างและแนวทางจะต้องทำอย่างไรจากนั้นวันที่23พฤศจิกายนจะทำเวิร์กช็อปร่วมกันโดยมีสภาหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมไทยสมาคมธนาคารสภาส่งสินค้าเดินเรือทางทะเลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อจัดองคาพยพในประเทศไทยรองรับการเดินหน้าทำงานและเพื่อต่อยอดจากการคุยกันในประเทศจีนตามที่นายกรัฐมนตรีได้เปิดนโยบายให้แล้วและตนได้ไปแฟนคลับทำใจไม่ได้เผยเสียงดีจะโกเคยช่วยชีวิตไว้แล้วทำไมวันนี้ถึงแฟนคลับดีจะโกปล่อยโฮเผยเสียงดีจะโกช่วยชีวิตหลังหลับในเกือบชนแบริเออร์บนทางด่วนวอนดีเจที่มาแทนช่วยส่งกำลังใจให้แฟนคลับด้วยเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2566นายบุญมากจิตสุระผลแฟนคลับดีจะโกเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ว่าเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนั้นตนอดนอนมาและไปทำงานสายในขณะที่ขับรถก็เกิดอาการง่วงและเบลอพยายามหยิกขาตัวเองเพื่อให้ตื่นและระหว่างขับรถก็เปิดคลื่นกรีนเวฟฟังไปด้วยซึ่งในขณะนั้นหูก็ได้ยินแต่จับใจความไม่ได้เพราะเบลลอยอยู่พอถึงช่วงรอยต่อหลังจากดีเจอันจัดรายการเสร็จแล้วดีเจท่านหนึ่งก็มาจัดรายการต่อแต่ตอนที่ตนขับรถอยู่นั้นเหมือนตนไม่มีสติแล้วรถตรงดิ่งไปในทางโค้งบนทางด่วนแต่พอได้ยินเสียงดีเจคนนี้พูดในรายการถามว่าเฮ้ยๆไลฟ์ TikTok ทำยังไงพอตนได้ยินก็รู้สึกว่าเสียงน่าฟังตลกดีด้วยเหมือนเสียงเขาปลุกให้ตนตื่นขึ้นมาเพราะตนอยากตอบอยากคุยด้วยขณะนั้นมันทำให้ตนมีสติขึ้นมาแล้วเห็นว่ากำลังจะชนแบริเออร์จึงรีบเหยียบเบรกจนทำให้รอดมาได้ในตอนนั้นตนก็รู้สึกใจหายมากพร้อมกับขอบคุณเสียงนี้ที่ปลุกให้ตื่นได้ซึ่งมาทราบภายหลังว่าเป็นดีเจโกนั่นเองจากนั้นตนอยากขอบคุณเขามากๆแต่ไม่มีช่องทางติดต่อจึงได้ตามไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมและขอบคุณเขาจากใจความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่รอดชีวิตมาได้ท
ถ้าไม่ได้เขาวันนั้นตนคงไม่ได้ไปทำงานแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านแล้วอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้และตนก็ได้พยายามโทรเข้าไปในรายการด้วยซึ่งก็มีทีมงานรับสายจึงได้ฝากขอบคุณและบอกกับทีมงานไปว่าเมื่อสักครู่นี้เสียงของดีเจโกได้ช่วยชีวิตคนคนหนึ่งไว้และเล่าเรื่องราวให้ฟังทีมงานจึงได้เล่าให้ดีเจโกฟังอีกครั้งและในวันนั้นเองดีเจโกก็ได้พูดออกอากาศว่ามีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งหลับในพร้อมกับบอกว่าให้ขับรถโดยระมัดระวังนะครับถ้าเกิดว่าถึงที่ทำงานปลอดภัยแล้วกรุณาติดต่อมาที่รายการด้วยว่าถึงแล้วตนยิ่งรู้สึกว่าเขาใส่ใจกลัวว่าตนจะเกิดอุบัติเหตุอีกยิ่งทำให้ตนรู้สึกว่าทำไมเสียงนี้มีพลังให้พลังกับคนฟังได้ซึ่งตนก็คิดว่าไม่ใช่แค่ตนคนเดียวมีอีกหลายคนที่ได้รับพลังบวกแบบนี้หลังจากนั้นตนก็ฟังคลื่นกรีนเวฟและคิดตามดีเจโกมาตลอดทุกเช้าต้องรอฟังเสียงของเขาและไปติดตามไอจีเขาและลูกเขาด้วยเมื่อได้ยินเสียงดีเจโกจัดรายก็สามารถทำงานได้แบบร่าเริงบางครั้งก็เปิดทิ้งไว้ขณะทำงานด้วยนายบุญมากกล่าวต่อว่าหลังจากทราบข่าวดีเจโกเสียชีวิตตอนแรกยังไม่เชื่อและไม่ฟังข่าวเพราะไม่คิดว่าจะเป็นเขาเมื่อเช้าตนยังฟังอยู่เลยเขายังร่าเริงปกติทุกอย่างไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นกระทั่งตอนเย็นตนจึงกลับมาพยายามหาข่าวว่าเป็นความจริงหรือไม่พอรู้ว่าเป็นความจริงก็ช็อกมากเสียใจมากและมันไม่มากไปเลยถ้าจะพูดว่าคนที่เขาเคยให้ชีวิตเราเป็นบุญคุณกับเราถ้าไม่ได้ฟังเขาวันนั้นผมคงไม่รอดอยู่ทุกวันนี้อยากบอกว่าทุกคนรักและเป็นห่วงจริงๆแต่ในเมื่อเขาไม่อยู่แล้วก็อยากให้เขาไปอยู่ในภพภูมิที่ดีและตนตั้งใจจะร่วมงานศพด้วยอย่างไรก็ตามวันจันทร์ที่วันที่20พฤศจิกายนตนก็อยากให้ดีเจที่จะมาจัดรายการแทนดีเจโกพูดให้กำลังใจแฟนคลับที่อ่อนไหวกับเรื่องนี้ให้เขาเข้าใจให้เขายอมรับเรื่องนี้ให้ได้เพราะว่าจะมีแฟนคลับบางคนอ่อนไหวมากๆอย่างตนที่เข้มแข็งก็ยังยอมรับแทบไม่ได้ช่วยให้แฟนคลับของดีเจโกผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ด้วยเพราะว่าดีเจโกก็เป็นที่รักของทุกคน สภามวยโลกมอบรางวัลที่สุดแห่งปีให้ WBC มวยไทยดังกว่าเดิมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2023สภามวยโลก WBC ครั้งที่61ที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถาน61 THWBC Annual Convention in Tashkentอุซเบกิสถานจัดขึ้นระหว่างวันที่12-17พฤศจิกายน2566มีเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับวงการกีฬาประเทศไทยในการมอบรางวัลให้กับคณะกรรมการบริหารและสมาชิกที่มีผลงานยอดเยี่ยมประจำปี2023ปรากฏว่าพอ.ธนพลภักดีภูมิประธาน WBC มวยไทยได้รับรางวัลผู้นำแห่งปีจากการบริหารงาน WBC มวยไทยและ WBC เอเชียและมร.เควินนูนเลขาธิการได้รับรางวัล MVP ซึ่งสะท้อนให้เห็นความนิยมของกีฬามวยไทยเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติโดยเฉพาะจาก WBC องค์กรกีฬามวยอันดับหนึ่งของโลกสำหรับพอ.ธนพลภักดีภูมิปัจจุบันเป็นประธานสภามวยโลกมวยไทย WBC มวยไทยและประธานสภามวยแห่งเอเชีย WBC เอเชียซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา WBC มวยไทยได้สนับสนุนการจัดงานใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ไหว้ครูมวยไทยบันทึกสถิติโลกเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2566ที่อุทยานราชพักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจัดงาน Amazing มวยไทยเฟสติวัลขึ้นในภูมิภาคต่างๆทั้งในเอเชีย
ยุโรปและอเมริกาซึ่งช่วยเผยแพร่กีฬามวยไทยไปอย่างกว้างขวางในหมู่สมาชิกทั่วทุกมุมโลกส่วนด้านมวยสากลก็ได้จัดกิจกรรมชิงแชมป์ WBC เอเชียในภูมิภาคมากที่สุดจากทุกสหพันธ์ใน WBC ไฮไลท์หนึ่งในงานคือมร.มูริซิโอสุไลมานประธานสภามวยโลกผู้ให้การสนับสนุนมวยไทยอย่างต่อเนื่องได้จัดพิธีให้ผอ.ธนพลภักดีภูมิขึ้นมอบเข็มขัด WBC มวยไทยไดมอนด์แชมเปี้ยนซึ่งทอจากผ้าไทยโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อหน้าสื่อมวลชนทั่วโลกเพื่อเป็นรางวัลเกียรติยศให้แก่ฮูลิโอ เซซาร์ ชาเวสนักมวยระดับโลกและช่วยส่งเสริมกีฬามวยไทยให้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากชาเวสคือตำนานแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ชาวเม็กซิกันเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก6สมัยจาก3รุ่นน้ำหนักมีสถิติการชกไร้พ่ายมากกว่า80ครั้งและเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิการกุศลจูเลียนเซซาร์ ชาเวสฟาวเดชั่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากยาเสพติดในเม็กซิโกหลังจากอดีตเขาเคยผิดพลาดแต่กลับใจได้และประกาศตัวเป็นศัตรูกับยาเสพติดอย่างจริงจังการประชุมใหญ่61 THWBC Annual Convention in Tashkent อุซเบกิสถานในครั้งนี้มีซูเปอร์สตาร์ระดับโลกมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเช่นเคยนำโดยไมค์ไทสันอีแวนเดอร์โฮลีฟิลด์อเล็กซานเดอร์อูซิกและโรเบอร์โตดูรันเป็นต้นซึ่งยังคงอัดแน่นด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นการประชุมกรรมการบริหารการประชุมโปรโมเตอร์การประชุมคณะกรรมการจัดอันดับนักมวยการสัมมนากรรมการผู้ตัดสินการทำหน้าที่ผู้ชี้ขาดการทำหน้าที่กรรมการให้คะแนนกิจกรรมเพื่อสังคม WBC Care การสัมมนาด้านการแพทย์รวมถึงเปิดคลินิกอบรมด้านความปลอดภัยในการชกมวยตลอดจนงานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างบุคลากรในวงการมวยโลกโดยปีนี้ผู้แทนจากประเทศไทยได้จัดการแสดงไหว้ครูมวยไทยในงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมมวยไทยจนเป็นที่ประทับใจแก่แขกที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากด้านผอ.ธนพลเผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ WBC มอบรางวัลนี้ให้จากผลงานการบริหาร WBC มวยไทยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการเชิดชูมวยไทยให้เป็นที่ประจักษ์ยิ่งขึ้นในระดับโลกส่วนการมอบเข็มขัดแชมป์มวยไทยให้ชาเวสก็จะช่วยเผยแพร่มวยไทยได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากยิ่งขึ้นเพราะเขามีแฟนคลับทั่วโลกหลายล้านคนและเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในสังเวียนและนอกสังเวียนซึ่งหากเป็นไปได้อาจจะเชิญเขามาร่วมงาน Amazing Muay Thai Festival 2024ที่จะจัดขึ้นในปีหน้าระหว่าง 2-5 กุมภาพันธ์ 2567 ที่สนามมวยเวทีลุมพินีด้วยเพื่อเป็นการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยตามนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้เผยแพร่ไปทั่วโลกโดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมสนับสนุนซึ่งภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยไทยมากมายเช่นการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติจากสมาชิกทั่วโลกตั้งแต่ระดับเยาวชนขึ้นไปภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เป็นสากลซึ่งนักกีฬาต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันและปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจเช่นการสัมมนามวยไทยกับนักมวยไทยชื่อดังการสัมมนากรรมการผู้ตัดสินมวยไทยการอบรมผู้ฝึกสอนมวยไทยการแสดงดนตรีนานาชาติและมหกรรมอาหารไทยเลิศรสตลอดจนการแสดงแฟชั่นมวยไทยพร้อมออกร้านขายสินค้าอุปกรณ์กีฬามวยจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศไทยโดยททบ .5 จะการถ่ายทอดกิจกรรมไปทั่วโลกตลอดทุกวัน
ซึ่งจะตอบโจทย์ครบทั้ง 5F ในงานเดียวปัจจุบัน Amazing Muay Thai Festival 2024ได้เปิดลงทะเบียนรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันแล้วซึ่งคาดว่าจะมีขบวนนักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า500คนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและลงทะเบียนได้ที่